สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัพเพิร์ลนะครับผมแล้ววันนี้นะครับจะอุทิศ1วันให้กับคุณพยนต์เพราะวันนี้เรามีกาล่ากันตอนเย็นนะครับนะวันนี้รายการแรกเราโซโล่เลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ยังมีอีกที่นะยาวไกลมาเลยครับใครแวะมามาดูได้นะครับที่2นะครับเป็นการถ่ายรายการวันบันเทิงนะครับผมมาครับที่3นะครับผมซึ่งอันนี้มา Daily News นะครับผมครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับผมและต่อไปนะครับที่4คือข่าวสดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีน้องแบงค์มาด้วยนะครับผมร้องเพลงให้ฟังหน่อยคิดถึงการร้องเพลงในกองกำลังจะเดินไปงานนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่งานบอกเลยว่าวันนี้มาครบทั้งบ้านแน่นอนครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัพเพิร์ลนะครับผมแล้ววันนี้นะครับจะอุทิศ1วันให้กับคุณพยนต์เพราะวันนี้เรามีกาล่ากันตอนเย็นนะครับผมไปดูกันว่าวันนี้จะไปสักกี่ที่ตอนนี้กี่โมงตอนนี้6 โมงตอนนี้6 โมงครึ่งนะครับขอบคุณมากอยู่กับพี่ต้องวิเคนะครับผมช่วงนี้ก็พี่ต้องวิเคเนี่ยก็เหมือนนกนะฮะก็คือบินทุกที่นะครับผมต้องคอยเช็คว่าอยู่ไหนแต่ไม่ได้ถามว่าอยู่ไหนอยู่ไทยจ้าอยู่ประเทศอะไรอยู่ประเทศอะไรก็ถามอยู่ประเทศอะไรก็แข่งโอ้พี่สาวแข่งเดี้ยงนะครับเพิ่งไปทำเอ็มอาร์ไอมานะครับผมนายพี่เคเป็นยังไงบ้างโยกเหงียได้ยาเหงียว่าอ๋อเลยเหรอมันไม่ได้อ๋อมันไหลอ่ะเสียวเสียวอ่ะเสียวแต่งหน้าผมวันนี้มีเดินสายสื่อด้วยนะครับไปดูกันว่ามีสักกี่ที่นะครับมาเดี๋ยวเป็นจบที่หุ่นพยนต์วันนี้ได้เจอคนทุกคนเลยทั้งน้องๆเนทุกคนนะครับผมน้องฟูวินนะครับพี่นิกนะครับแล้วก็ลีนาเอมี่นะครับเจอครบคนเลยเสียวครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับตอนนี้ทางหน้าทำผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาถึงที่แรกนะครับ PPTV นะครับผมครับกับรายการแรกนะครับ Pop News นะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับเพราะว่าเป็นรายการสดนะครับครับผมทุกคนนะรอเข้ารายการแรกนะครับ Pop News นะครับที่พิธีกรเป็นพี่อู๋กับพี่เอมนะครับผมก็รู้จักกันดีนะฮะดีมั้ยรู้จักกันละกันนะวันนี้รายการแรกเราโซโล่เลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมีอีกกี่ที่นะยาวไกลที่ต่อไปเราจะมีเพื่อนมั้ยนะมีรายการสุดท้ายเป็นอ๋อเป็นแบงค์นะครับผมที่ข่าวสดแบงค์สุดหล่อร้องเพลงเพราะมากอยู่กองร้องเพลงตลอดเวลานะครับผมนี่นะครับรายการแรกนะครับอยู่กับพี่อู๋กับพี่เอมนะครับนี่เขาเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเบรกต่อไปนะครับมาดูได้นะครับและตอนนี้นะครับจะมาที่2นะครับเป็นการถ่ายรายการวันบันเทิงนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันมาครับที่3นะครับผมกลับมาที่วิภาวดีนะครับผมเมื่อกี้จากวิภาวดีนะฮะวิ่งกลับไปที่อโศกนะครับแล้ววิ่งกลับมาวิภาวดีใหม่ซึ่งตอนนี้มา Daily News นะครับผมอันนี้เป็นสัมภาษณ์ลงสื่อพิมพ์นะแล้วเดี๋ยวอันต่อไปเป็นไลฟ์นะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ถ้าเสร็จเร็วอาจจะได้มีเวลากินข้าวแวบๆแต่ว่าถ้าเสร็จไม่เร็วก็อาจจะต้องไปนู่นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับร้านเด็ดหลังเลิกงานยังไม่เลิกแต่ว่าตอนนี้มาทันนะครับผมเดี๋ยวเราจะกินข้าวกลางวันกันนะครับพี่จัดเป็นคนหาร้านมาชื่อร้านอะไรพี่จัดครัวสารสจัดดังไหมไม่รู้แต่พี่เขาบอกว่าดังเฮ้ยเป็นอาหารอะไรครับไทยอาหารไทยเรียกได้ว่าถูกปากพี่จัดเพราะพี่จัดเป็นคนชอบกินอาหารไทยแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเที่ยงนี้จะได้กินอะไรบ้างนี่นะครับมาสั่งแบบเต็มที่แล้วนะครับผมนี่มากินกับทีมนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศร้านเรียกได้ว่าเสิร์ฟอาหารอิตาเลียนแน่ๆจานจานขอบคุณพี่โจ๊กล่วงหน้านะครับผมอันนี้คืออะไรนะครับหอยแครงดิสโก้ทำไมถึงเรียกว่าหอยแครงดิสโก้ตัวหอยเนี่ยมันเป็นโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดๆแล้วมันก็แบบดิ้นดิ้นสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเลยเรียกว่าหอยแครงดิสโก้การเต้นนั้นว่าเป็นการเต้นที่สนุกสดิสโก้นี่สมัยยุคผมแบบเพิ่งเกิดเลยนะ80ยังไม่เกิดเหรอไหนพี่เฟิร์สคือของแซ่บเนี่ยต้องให้พี่เฟิร์สกินจริงๆเพราะว่าพี่เฟิร์สเราเนี่ยเป็นคนแบบสายกินแซ่บซอยจุอะไรอย่างเงี้ยก็คือเต็มที่สุดๆในร้านเนี่ยเขาเคลมเลยว่าอยู่ในชื่อร้านนะว่ารสจัดครัวสารสจัดนะ
จริงป่ะไอติมทุเรียนโดนแน่ไอติมทุเรียนเนี่ยโดนไปปึ๊ดรสจัดไหมโอเคไม่เผ็ดครับอร่อยดีโดนรสจัดป่ะนี่ไม่ใส่กระเทียมนะครับเพราะเราเกรงใจเดี๋ยววันนี้เราต้องเจอทุกคนนะครับอร่อยมากครับแล้วอาหารคือเร็วมากนะครับผมสั่งไปเมื่อกี้นี่ได้แล้วนะครับนี่ให้ดูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายอันนี้จะติ่นแน่นอนยำครัวสามก็คือยำซีฟู้ดแหละและต่อมานะครับเมนูที่ต้องมีนะครับผมไข่เจียวปูนะครับนี่แต่เขาใส่ใบอะไรมาไม่รู้ใบโหระพาปะใช่ปะถ้าตามรูปแล้วอ่ะมันจะมาเป็นไข่เจียวแบบกรอบๆฟูๆแต่ว่าเราบอกเขาเองว่าอยากได้ไข่เจียวนิ่มๆนะฮะอร่อยมากเรียกได้ว่ารสชาติอาหารคืออาหารไทยที่ดีรสจัดไหมผมว่าถึงเครื่องถึงรสคือได้เป็นไงบ้างอร่อยครับรู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าเป็นคนเลือกวิภาวดีรังสิตนะครับเส้นนี้นะครับผมใครผ่านมาก็แวะมากินกันได้นะครับและอีกหนึ่งเมนูโปรดของจัสตินนะครับผมหมูสเต๊ะครับผมสั่งทุกที่จริงๆนะครับผมร้านนี้อาหารที่แนะนำอ่ะเขาเรื่องหมูสเต๊ะจิ้มน้ำจิ้มไปเลยชอบมากน้ำจิ้มหมูสเต๊ะคือชอบมากนี่แหละหมูสเต๊ะที่เราคอยนี่มาถึงรถเลยอ่ะถึงรถเลยอ่ะอร่อยครับจริงๆตกใจเลยเมื่อกี้เข้าไปคำแรกครับจบด้วยของที่โปรดปรานที่สุดคือของหวานของจัสตินนะครับไอศกรีมทุเรียนนั่นเองโอ้ยอร่อยมากถ้ามาต้องกินจะเป็นผู้โปรดปรานจะเป็นผู้เรียนนะครับมาเมื่อนี้ยังไงเสร็จไปแล้วครับกับครัวสารสจัดอันนี้เป็นผู้เลือกต้องถามว่าผู้มากินแล้วจะให้คะแนนกี่คะแนนเป็น10เหมือนกัน8เออผมให้ประมาณ8ทำไมถึงให้8 คืออร่อยถูกใจสุดเลยคือหมูสเต็กแต่หมายว่าเราไม่ได้แบบว่าสายอาหารไทยขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าอร่อยแล้วก็ควรจะแวะมากินชอบอะไรหอยแครงเรามันสายแซ่บอยู่แล้วไงเราสายรสจัดอยู่แล้วนี่คนนี้อ่ะผมชอบแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่สุดที่นี่คุณมาลองที่นี่มันเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารที่วนลองหมายถึงว่ามันเป็นพื้นร้านที่เรากินอยู่แล้วแกงเขียวหวานใช่ไหมถูกปากแน่ๆครับก็ใครมีผ่านมาเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับไปมากินได้นะครับครัวสารรสจัดนะครับผมราคา 2,620 บาทสำหรับ5คนพี่สั่งให้พี่คนขับรถด้วยครับผมคนละประมาณ500บาทนะครับผมและต่อไปนะครับที่4นะครับวันนี้นะครับคือข่าวสดนะครับผมแต่ว่าเราไม่เหงาแล้วนะครับผมเพราะว่าที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีน้องแบงค์มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วนะครับไม่เหงาแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยคิดถึงการร้องเพลงในกองเอาเพลงอะไรว่ามาแค่มองขึ้นฟ้าเพลงพี่ใช่ไหมใช่ฟังไปแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรให้โอกาสไปฟังแล้วมาร้องใหม่ตื่นเต้นได้เจอพี่อัพใช่ไหมฮะตื่นเต้นไหมได้เจอพี่อัพฮะอุ้ยตื่นเต้นมากเลยครับได้เจอพี่อัพไปต่อมองสุดต่อสุดสวัสดีค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะดูหน้างานกันนะครับผมตอนนี้เราได้มาถึงแล้วนะครับที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับเรียกได้ว่าเป็นการมาเมเจอร์รัชโยธินครั้งแรกจริงไหมเนี่ยไม่เคยมาหรืออาจจะเคยมาแต่ลืมหรือไม่อาจจะนานมากแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่หน้างานกันนะครับอยู่ตรงเมเจอร์นะครับผมมันไกลใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าพอยต์นึงที่เราจะเดินไปดูหน้างานนะครับเพราะว่าเราจะเดินไปเล่นตู้เกมข้างๆครับระหว่างรอนะครับมีหรือเปล่าก็ไม่รู้คือตุ๊กตาใช่เราเป็นสายเล่นเกมคีบตุ๊กตาอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์และโทรศัพท์มาแปลว่าพี่ชายสุดที่จะน่ารักของผมก็จะต้องจ่ายให้ผมเองคนนั้นคือใครนะที่เฟิร์สแน่เลยใช่แล้วเฟิร์สครับผมตัวมาครบเยอะอุ้ยมีแบบเนี่ยมันมีร้านแบบว่าเป็นตลาดด้วยหมูปลาไม่เคยกินเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูครับไหนบอกว่ามาดูสถานที่ไงดูแล้วแต่ว่าเนื่องจากเวลามันเหลือก็เลยแต่แวะมาโยนโบลิ่งแป๊บนึงเพราะว่าไม่ได้โยนนานมากตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างงี้ครับมี3ชื่อจัสตินเฟิร์สอัพดูซิใครจะชนะนี่เปิดเกมมานะครับพี่จัสได้4นะครับพี่เฟิร์สได้9ไปแล้วนี่ดูพี่เฟิร์สโยนอ
แนนสูสีมาก60 61 62สไตล์3รอบติดเฮ้ยมันได้ที่ได้ที่แต่ว่ามันโกงไปนิดนึงเพราะมันเหลือตรงกลางมาอันนึงเมื่อกี้ไม่เสียชื่อที่โมไว้ปะกลับไปสู่โหมดการทำงานการทำงานดีกว่านี่นะครับมีน้องๆมาด้วยนะครับผมนี่คนแรกที่มาถึงใจน้องเซนนะครับผมน้องเซนกินเยอะเซนเซนน้องซิกเซนด้วยนะเรียนน้องเซนเรียนน้องซิกเซนนะเว้ยครับผมอัปเดตลุคครับวันนี้ยกกันมาทั้งบ้านนะครับนี่พี่โบยุมาในทีมเดวิลแวร์พาด้าเฮ้ยนี่เซนวันนี้มาในทีมมาในทีมเริ่มแล้วครับนี่น้องเบนแต่งหน้าอยู่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้งานแล้วนะครับยังไม่เสร็จครับยังไม่ทำอะไรเลยครับตอนนี้เป็นสติ๊กจ็อบอยู่ครับอัปเดตอีกหนึ่งคนเพิ่งมาถึงนะครับผมนี่พี่วินนะครับสวัสดีครับWanna find your place, you got to leave your space. Oh, 'cause that's the only way you're gonna elevate. Yeah, you gotta hold the line till it's showtime. Oh, yeah, and just let your spirit shine. Well, sometimes there ain't no easy way.กำลังจะเดินไปงานนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่งานบอกเลยว่าวันนี้มาครบทั้งบ้านแน่นอนครับผมลงมาแล้วนะครับผมที่งานนะครับถ่ายก่อนอยู่หลังเวทีนะฮะเดี๋ยวขึ้นเวทีหน้าถ่ายไม่ได้ให้พี่เฟิร์สถ่ายไว้ให้นะครับผมเราไปเจอกันข้างหน้าสวัสดีครับโอ้โหมาครบเลยทีเดียวนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีของผ่านติดไม้ติดมืออะไรบ้างบ้างไหมครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้าฝากคุณพยนต์ด้วยนะครับ9มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนแต่ว่าน่าจะเข้าแล้วล่ะตอนที่อ่อนใช่ไหมฝากไปดูด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ